14,000 ครับ 14,000 ไม่ต้องจ่ายเอาเลยไม่ต้องถามอะไรมากมาถึงก็เหยียบหลังเท้าผมเลยผมถ่ายพลังงานให้กับกันและกันได้โดยง่ายสังเกตเอาครับครับนี่สังเกตที่มันปวดมันร้าวในตัวนี้ก็ครับทีหนึ่งได้เปรียบเทียบคะแนนไงโอเคนะแค่เนี่ยจะมีผลเยอะนะครับค่อยไปไม่ใช่เด็กๆนี่โยกเล่นๆดิที่มันตึงเนินเนี่ยมันจะหย่อนครับพลังนี้ก็เป็นอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดทีหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดปึ๊บอีกทีเดียวสามสดหายใจดูดีมากครับปล่อยตามสบายสิเจ็บครับคลายจะเป็นคนเจ็บแขนนิดเดียวนอนชอบนอนตะแคงมันปรับสมดุลพลังงานตรงนี้จะเป็นยังไงจะไปทุกส่วนยิ่งถ้าเข้าใจกันก่อนยิ่งง่ายครับโทษครับนี่ปวดแข้งปวดขาวันนู้นนะฮะถ้ามีเวลาก็จับแบบนี้ไปมีเวลาให้ว่าร่างกายผมจะใช้ได้ทุกส่วนจะเอาส่วนนี้ใช้ก็ได้ครับสังเกตความสบายตัวจะเกิดขึ้นครับโทษครับมันมีท่าเขาอยู่เองดีครับข้อถามรู้เดินกันได้ไหนจะสามารถที่จะเช็คได้เลยหายตึงหรือยังเดินมาเดินค่ะมันก็หายตึงเอาเดินให้ไกลใกล้ๆเดี๋ยวไปสง่างามไปเลยถึงความเป็นสาว18ครับมาเนี่ยข้างนี้เบาข้างนี้ยังตึงตรงนี้นิดนึงเห็นไหมเอาทีนี้มันจะไปหมดทั้งตัวแล้วทีนี้ตั้งแต่ระบบหายใจเนี่ยทีนี้
ตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่เท่าไหร่ไม่เจ็บโอเคครับมันจะวัดได้เพราะว่าถ้าเป็นหัวใจแตะนี่มันจะเจ็บแน่นขนาดนั้นก็แน่นนะหัวใจถ้าหัวใจใหญ่หัวใจโตที่เขาว่ากันอันนี้ไม่เนาะโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ดูเหมือนกับเลือดลมจะฉีกปื้ดป้าบเลยมันจะตึงตรงนี้ครับผมแค่นี้ก็โอ้โหเลยนะไหนพลังงานผมนี่ไม่ได้จะวัดผลได้เลยนะโทษครับโทษครับปั๊บมันเหมือนกับโยกเข้าที่ให้ครับโทษครับอึ๊บเอ๊ะไปแล้วครับอึ๊บโอ้โหสบายดีไหมล่ะจะรู้เลยนะครับว่าอึ๊บหายตึงหายตึงต่อไปจะให้หัวผมสัมผัสหัวให้จะเบาว้าวหัวก็ได้หัวได้ตาไปตาก็จะได้หัวก็จะได้ตาก็จะสว่างหัวจะเบาหลับสบายผลมันจะเป็นอย่างนั้นไปมากมายมหาศาลนี่นะปึ๊บอ่อนตัวตามผมว่ายน้ำเล่นๆโทษครับโทษครับครับโอ้เหมือนวิ่ง100เมตรไปเขาสายมาโดนต่อยแล้วต้องให้น้ำผมพัดลมจะหายใจได้โล่งลงเยอะมากมันจะไม่เหมือนใครพัดแน่นอนพลังงานไม่ได้ต่างกันไหมระหว่างขึ้นลงกับซ้ายขวาต่างกันครับอะไรดีกว่ากันครับขึ้นลงดีกว่าผมจะรู้เรื่องของพลังงานนี่ดีทุกคนนะถ้าผมพัดท่านจะดีโอเคเคยไปหาหมอหมอระบุว่าช่วยโรคนั้นรู้ดีไหมเป็นไขมันความดันไทรอยด์เป็นพิษจำได้แม่นเลยกินยาไทรอยด์คุมมา10ปีแล้วค่ะเขาใจหนูกืนแล้วหนูกลัวหนูก็เลยไม่กืนมันจะเจ็บมาตลอดหมอถ้าไม่กืนต่อไปช็อกก็หัวใจวายตายแต่หนูก็ไม่อยากกืนนั่นคือภาษาแพทย์เนาะไขมันความดันไทรอยด์เนาะอาการจริงๆของเราคืออะไรอาการที่หนูกลัวก็คือไทรอยด์อ่ะไม่อาการที่มันเป็นเนี่ยเจ็บขาค่ะเจ็บขาเจ็บมันเดี๋ยวมันจะเป็นตรงนั้นตรงนี้
ดตั้งแต่โคนขาถึงข้อเท้าตลอดมันแล้วแต่วันมันจะเป็นตรงนู้นตรงนี้ค่ะใช้ว่าพวกปวดท่อนขาค่ะตลอดตอนนี้หายขาไหมขาดีขึ้นเบาอยากหายจากการปวดค่ะรู้สึกว่าความปวดหายนี้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ค่ะตอนที่นั่งฟังวันนั้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหวันนั้นนะหนูมาตภาวะเกิดขึ้นเป็นร้อยเลยค่ะรู้สึกว่าได้พลังเยอะมากเหรอค่ะวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับวันนั้นเหรอวันนั้นคือวันไหนครับวันอะไรวันที่1ปางบรรยายขณะที่เดินเข้ามาแล้วเราก็นั่งแล้วก็มองลุงออกมองกันแต่ที่มองอ่ะมีความรู้สึกว่าในห้องนี้มันมีแต่ความว่างแล้วก็ไปมองที่รูปตัวเองรูปตัวเองก็มีแต่ความว่างแต่มีแต่ขอบของรูปแล้วก็พลังการเกิดตัดขึ้นมาเรื่อยมีพลังมันเป็นปึ๊บๆๆขึ้นมาอะไรทํานองนี้ค่ะหนูก็นั่งดูเอ๊ะหนูก็แปลกทําไมทุกที่นี่พลังเยอะมากเลยหนูก็นั่งดูแล้วหนูก็น้อมจิตไปถึงพระลุงค่ะน้อมจิตไปดํานึกแล้วก็ขณะที่ลุงทํามืออย่างเงี้ยพอเข้างี้ปั๊บรู้สึกโอ้โหปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้ามาปุ๊บปุ๊บมาหนูก็โหหนูก็รีบน้อมพลังแล้วก็ดูอาการเกิดดับดูเสร็จหนูก็แต่แล้วหนูก็หลับตาใช่ไหมพอหลับตาเสร็จท่านเดินผ่านหนูก็เอ๊ะทำไมเมื่อกี้นี้รู้สึกพลังขึ้นมาเยอะมากหนูก็หลีตาโอ้ลุงหอกเดินผ่านหนูนี่โอ้โหพลังลุงหอกมาให้หนูแต่ตามในความรู้สึกของหนูนะแรงมากนะคะก็วันนั้นโอ้โหหลายชั่วโมงนะแล้วขณะที่หนูปวดท้องข้างล่างหนูก็ลุกขึ้นมาปุ๊บทำไมหนูเต็มเลยโอ้โหตรงนี้เจ็บเฮ้ยลุกขึ้นมาทำไมปุ๊บหรือว่าทำไมแบบตรงนี้มันเบาจะเป็นคนที่มีอาการตรงนี้ที่สุดขณะที่หนูลุกเอ้ยหายเลยนึกในใจอ่ะก็เดินวันนั้นเล่าสภาวะป้าให้ลุงออกฟังมันแล้วก็เลยเล่าเพื่อนฟังแบบก็เลยแบบจักรพายก็มาได้หายโอเคนั่นคือเหตุการณ์ที่แค่นั่งฟังเนาะค่ะกับพลังงานที่รับได้ค่ะระหว่างผมเบิกมือเนี่ยผมสุดยอดบูอย่างนี้เลยปุ๊บปุ๊บพอเขาบูเนี่ยหนูรู้เลยพลังก็แบบปุ๊บเข้ามาเลยถ้าทำเงี้ยหนูโอ้โหหนูก็หลับตาหนูก็เห็นว่าพลังเข้ามาเยอะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะถึงวันนี้เอาตัวตนมาผมชัดเจนมากเลยตัวตนมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเธอว่าหนูมีบุญนะเนี่ยโอเคนี่แหละขอบคุณค่ะ